เอินลูกปลาไหลเราจะเอามาปล่อยลงบ่อนี้กูมามีปริงอ่ะเอาเหรอเอ้ยอย่าให้ปริงเยอะใช่ไหมวะแต่อาทำหนูตกใจอ่ะไม่เอาปริงนะดูก่อนโหยตอนนี้บ่อเราบ่อเล็กๆนี้มันเป็นบ่อที่เราจะเอาไว้เลี้ยงแหน่แดงนะแต่ว่าในแหน่แดงมันจะชอบมีปูอยู่ไม่ได้ปูอยู่ในบ่อนี้ไม่ได้หรอตาบ่อกับปูอยู่ไม่ได้วะอยู่ได้เลยใช่ไหมแต่ปลาช่อนกูหายไปพอเดงทำอะไรหืมปลาไหลหายไปไหนแล้ววะปลาไหลลงไปแล้ว2ตัวหายแล้วเอาจริงช่อนหายตอนนี้กำลังจะแง่ช่อนจะเอาอีกตัวหนึ่งตัวเล็กๆแล้วนี่จับช่อนนี้ไม่ได้เฮ้ยตัวใช่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้เปล่ามันลื่นจับไม่ได้สักทีนี่ปลาไหลอันนี้ลูกปลาไหลนะเราจะเอามาเลี้ยงเอ้ยเอาลงเลยตานี่จะเอาใส่ในนี้เดี๋ยวก็จะปล่อยแหน่แดงนี่สวยอันนี้ตัวใหญ่โอ้ยทำไมตาไข่มันอย่างนี้มันทำให้มองไม่เห็นปลาไหลเลยทุกคนเห็นใช่ไหมปลาหลายก็คือปลาหลายปลาหลายไม่ใช่งูเนี่ยลงไปก็ปรับอ้าวปริงเต๋อปริงจริงเหรออุ้ยแต่เราไม่เอาปริงนะไอ้เหี้ยโคตรไวเออพี่เจอย่าตกทำไมมีปริงด้วยอ่ะนี่ไงสาวมันดิ้นออกไปเองไงจะเล่นแบบธรรมชาติก็รู้จะออกมาละปลาหลายตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ปล่อยให้น้ำมันไหลลุ่งล่องแต่ว่าตาข่ายมันอันนี้เกินไปเวลาหนูถ่ายนี่มันไม่ได้ดูอ้าวตุยเหรอตายเหรอมีไหมไม่ตุยวิไม่ตายอ้วนนะปล่อยลงไปเลยมาจอยหนึ่งโบโยไม่อ้วนเลยนี่ว่ายไปแล้วเฮ้ยตาปลาไหลสองตัวนี้มันมาอยู่ด้วยกันอ้าวทำไมเยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะเลื้อยออกข้างนอกไหมเนี่ยปลาไหลเนี่ยนะตาให้ท่อกรอบนี่ไงคอยยืดกระจอกแล้วเดี๋ยวเอาแหน่แดงมาลงแล้วเดี๋ยวก็จะมีกบมาวางไข่กบมาวางไข่แล้วก็มาแมลงวันเอ้ยแล้วก็ยุงลายก็จะมาวางลูกน้ำทีนี้ปลาเราก็จะมีอาหารกินและที่เอาเลี้ยงปลาในนี้เพราะว่าพอดีมันใช่ที่ให้เองทำแบบนั้นไหมทุกคนเห็นปลาไหลอยู่ตรงนู้นไกลๆไหมเลี้ยงปลาตัวนี้ป่ะพี่เซ็งตอบเหรอไม่ได้ตอบกินแล้วไม่ได้ตอบดูทุกคนเห็นปลาว่ายไหมเห็นไหมล่ะเราปลามาวางเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีอาหารมีแมลงมาวางไว้ตรงแหน่แดงเต็มเลยการเลี้ยงปลาไว้ปลามันจะได้กินพวกนั้นเราจะได้ไม่มียุงลูกน้ำยุงอะไรเยอะด้วยบ่อที่เมื่อวานเราทำลูกปลาช่อนเต็มเลยตอนเมื่อกี้ไปเจ๊แล้วก็กูทำที่ใหม่มากทุกคนเห็นปลาไหลตรงนั้นหรือเปล่าบ่อนั้นลึกเกินโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ควาเดินไปเนี่ยเท่า